วายุใกล้แล้วค่ะ19สิงหาคมนี้ค่ะเลิกที่แม่หามาให้เนี่ยมันเป็นเลิกดีนะลูกมาตรงวันนะอยู่ดีๆไม่ใช่มาวันรับแขกแล้วมาพรวดตอนเช้าอะไรเงี้ย อะไรก็อยู่กับธรรมชาติอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ว่าเราก็ดูที่มันเหมาะสมและดีที่สุดในช่วงนั้นแค่นั้นเองท้องใหญ่มากแล้วแต่ที่เทียบกับท้องแรกเล็กกว่าเยอะถ้าท้องแรกก็คือถือว่าท้องใหญ่มากเพราะปล่อยตัวเองเยอะมากแต่ท้องนี้ก็พยายามคุมในเรื่องของอาหารก็เลยพอดีก็คือเป็นท้องที่พอดีตัวเขาพอดีเลย วายุใกล้แล้วค่ะ19สิงหาคมนี้ค่ะก็ยังแอบลุ้นอยู่ว่าอย่าเพิ่งมาก่อนนะลูกเพราะว่าสมบูรณ์เหลือเกินทุกวันนี้เวลาดิ้นทีก็จะแบบตอนกลางคืนนะโอ้โหเวลาเราพลิกตัวซ้ายขวาทีจะแบบเริ่มระบมละถ้าคนมีลูกจะเข้าใจว่าช่วงล่างอ่ะจะรู้สึกแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวก็พยายามคุยกับเขาว่าเลิกที่แม่หามาให้เนี่ยมันเป็นเลิกดีนะลูกมาตรงวันนะอยู่ดีๆไม่ใช่มาวันรับแขกแล้วมาพรวดตอนเช้าอะไรเงี้ย ขอให้มาตรงวันจริงๆอ่ะมันเป็นจังหวะเหมาะที่คุณหมอเขานับวีคพอดีด้วยเขาก็นับวีคว่าตอนที่เราไปตรวจเนี่ยค่ะประมาณ19สิงหาคุณพูด39วีก็เป็นช่วงที่เด็กสมบูรณ์พอดีไม่เลยไปมากไม่น้อยกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราเอากลับไปดูเนี่ยมันก็กลายเป็นวันที่ดีที่สุดในช่วงนั้นคือจาก17 18 20 21ล่ะตก19อยู่ตรงกลางที่มันดีเป็นวันพฤหัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวันครูวันอะไรแล้วเหมาะสมกับพ่อแม่มันก็ลงตัวหลายๆอย่างก็ดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละมันเดี๋ยวนี้มันมีปฏิทินแบบว่า100ปีอ่ะเราก็สามารถดูได้ว่ามันตรงกับวันอะไรเราก็เห็นแล้วนะมันตรงกับวันพฤหัสเอาพฤหัสเป็นวันที่ดีอยู่แล้วคุณพ่อวันพฤหัสอ่ะเข้ากับพ่อได้แม่วันอาทิตย์เข้ากับแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกลางที่แบบดูแล้วก็ให้ครูบาท่านครูบาอริยชาติเนี่ยช่วยดูเรื่องเวลาอีกทีนึงตอนนี้ยังรอเวลาอยู่เราก็เอาความเหมาะสมมากกว่าเหมือนแบบถ้าดูไปแล้วบอกว่าเด็กที่เกิดวันนี้พ่อแม่จะอาภัพพ่อแม่เราก็จะสบายใจไหมอะไรเงี้ยตามที่เขาเขียนอาภัพพ่อแม่คือลูกเกิดมาเดี๋ยวพ่อแม่จะตายเลยเหรอเราก็ควรจะดูที่มันความหมายดีๆที่สุดแค่นั้นแหละแต่ว่าอะไรก็อยู่กับธรรมชาติอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ว่าเราก็ดูที่มันเหมาะสมและดีที่สุดในช่วงนั้นแค่นั้นเองชิลด้วยความที่มีประสบการณ์แหมคนมีประสบการณ์นะเนาะจะรู้ว่าควรจะทำอะไรควรจะดูแลตัวเองยังไงสังเกตตัวเองได้เนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มสังเกตเองว่าโอเคใส่แหวนครับแล้วแสดงว่ามือเท้าเริ่มบวมหน่อยๆละแสดงว่าใกล้ไตรมาส3ก็เริ่มใกล้ละใช่ใกล้คลอดแล้วมีเวลาอยู่บ้านเยอะมากค่ะคือก็ได้ดูแลตัวเองแต่ละช่วงแล้วพอช่วงแรกก็ได้กักตัว1รอบใช่มั้ยก็ได้พักเต็มที่ก็ได้ดูแลตัวเองรอบ2ก็ได้พักเหมือนกันรอบ3ก็ได้จัดบ้านเตรียมย้ายบ้านพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงให้ได้หยุดกันไป3รอบก็กินไปเกือบ2เดือนคุณกินไปเกือบ2เดือนเพราะต้องรวมค่าคือรวมวันที่ตรวจก่อนตรวจหลังออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ช่างไปอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขพยายามจะไม่เครียดพยายามจะแบบเอาออกจากหัวให้เร็วที่สุดแบบปล่อยวางไม่ทุกข์นะไม่เครียดนะมีอะไรมากระทบจิตใจก็เด้งออกไปให้เร็วที่สุดจะได้ตัวเราจะได้สุขภาพจิตดีด้วยแล้วก็ลูกก็จะได้อารมณ์ดีด้วยทาราเป็นเด็กเริ่มแบบคุยกับเขาได้อะเริ่มเป็นสิ่งที่เราอยากได้มาตั้งนานแล้วคืออยากนั่งคุยกับลูกและให้ลูกออกับเราบ้างอะไรเงี้ยช่วงนี้เริ่มเป็นอย่างนั้นแค่ยังโต้ตอบเป็นประโยคไม่ได้แต่แบบตัวนั้นอะไรลูกแมวแมวแมวร้องไงแมวข้างหน้านี่อะไรหมาหมูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลากินน้ำส้มวันนี้เป็นไงเปรี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบคุยกับเราอย่างเงี้ยได้ก็เริ่มมีความสุขแล้วเราก็เริ่มอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยในท้องแม่มีน้องนะเขาก็อ่ะเขาก็ชี้จุ๊บน้องยังเขาก็จะจุ๊บน้องแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนทาราเนี่ยก็อยู่ในเนี้ยแล้วทาราก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะดูอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอ๋อแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจ 100% หรือเปล่าแต่เดี๋ยวพอน้องออกมาก็เดี๋ยวคงเห็นเองก็เขาน่าจะเขาเรียกอะไรนะน่าจะเรียนรู้และรับรู้ได้พอดีกันเลยน่าจะเข้าใจละตอนนั้นชิลนะเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้คาดหวังเยอะแล้วอะมันคาดหวังไปเดี๋ยวมันจะทุกข์ไงคือก็คุยกับสามีแล้วว่าอนาคตเราให้ความรักเขาให้เต็มที่เถอะให้ความรักให้การเลี้ยงดูให้การเอาใจใส่ให้เขารู้สึกว่ากลับมาบ้านมีพ่อแม่ที่รักเขาอยู่นะมีคนให้คำปรึกษาได้ตลอดนะแต่ถ้าเกิดเขาชอบอะไรเขามีความสามารถอะไรเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากทำอะไรปล่อยเลยเพราะเรารู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็ให้มีเป็นตัวของตัวเองดีกว่าก็เลยไม่ได้คาดหวังแต่ว่าก็เตรียมให้เขาบางส่วนอย่างบ้านที่ทำเนี่ยก็อนาคตก็คือเขาก็ต้องอยู่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูอยู่ดูเขาไปรายเงินที่ทำวางแผนไว้เก็บไว้เป็นกองทุนหรือเผื่อให้เขาก็มีละในส่วนของการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวเราไหวนะ
คือถ้าส่งแพงไปถ้าเราไม่ไหวก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยเอาแค่แบบใช่เอาแค่เราส่งไหวแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ดีพอแล้วอืม